ติมาเดือดจัดโดนขโมยเงินสดและทองคำเกือบ10บาทเรียกว่าทำเอานักร้องลูกทุ่งสายอินดี้อาร์มชุติมาออกอาการโมโหสุดๆหลังถูกมือดีขโมยสร้อยข้อมือทองคำ5บาทแถมก่อนหน้านี้ยังมีทองและเงินสดที่หายออกไปจากบ้านซึ่งตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้โดยอาร์มได้โพสต์ตามหาของมีค่าระบุข้อความว่าตามหาสร้อยข้อมือ5บาทลายนี้ค่ะร้านทองร้านไหนหรือพนักงานร้านทองใดพบเจอมีใครเอาไปขายมีรางวัลให้ 50,000 บาทค่ะตอนนี้ของในบ้านหายทั้งเงินสดและทองคำรวมเกือบ10บาทไม่ทราบว่าหายตอนไหนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยให้ลูกเจอตัวคนร้ายในเร็ววันใครเอาไปขอให้ชีวิตไม่มีวันเจริญหยิบจับอะไรขอให้มีแต่พังพินาศขอให้มีแต่ความทุกข์ร้อนและอุไปทั้งกายทั้งใจทำอะไรไม่มีใครเมตตาทำการแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมาย